พี่เนี่ยใช้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยเล่นเจ้าตัวเกมโลบอกบ็อกฟุตด้วยนะโคตรโหดโคตรต,ต,ต,ตึงนะครับเราจะใช้เจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดเล่นบนมือถือกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมโลบอกบ็อกฟุตนะับใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวเราจะฟันให้ดูเนี่ยนี่นี่โคตรหล่อโคตรเทเป็นไงล่ะแล้วก็สามารถใช้เจ้าตัวผลปีศาจได้ด้วยนะพี่เลือกเป็นผลสมุกไว้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีปุ่มบอกนะครับ Z X Y กอะไรพวกนี้นะคอยดูนะ ที่จะใส่สกิลใส่มันนะครับนี่กดเซตนี่เป็นไงล่ะกระดินไปดีโคโดดโรตรึงนะครับหรือใช้มัดปกติก็ได้นะคนดูนะต่อยด้วยมัดปกตินะครับยังรออย่างที่กระโดด2ชั้นได้นะครับกดแดดอะไรพวกนี้ได้นี่นี่นี่อ่าใช้งานได้จริงเลยนะครับวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เราทําการซื้อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทางโคจูด็อกมาก่อนนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับหรือว่ากดไปที่ตะก้าสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันนะครับเมื่อซ ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มชาร์จแบตนะครับเออเขาจะแถมสายมาด้วยนะอย่าลืมนะครับเอาไปเสียบชาร์จเข้าเข้ากับอะแดปเตอร์ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยนะชาร์จแบตก่อนทัก2ถึง3ชั่วโมงแล้วค่อยถอดมาใช้งานนะตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับเราจะทำการเชื่อมต่อกันเลยคะแรนนะครับให้เอาเมาส์เรามาก่อนเลยนะครับแล้วก็หมุนมาด้านหลังนะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับตรงรูบูทูธนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดปุ๊บไฟมันก็จะกระพริบนะับพร้อมที่จะเชื่อมต่อเป็นที่เรียบบรร้อยนะคั แล้วก็เอาวางลงไปนะครับในส่วนของเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะเลื่อกมันเป็นปุ่มออนนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ฟึบ mm. นี่ไฟมันก็จะขึ้นมาสามารถปรับแสงไฟพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ <problèmes. S 1> อืมโอ้แหลมเปียเลยนะคนดูจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทําการมาที่ในส่วนของปุ่มคอนเน็กนะตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับปึบไฟมันจะกระพริบแบบนี้เลยนะครับแสดงสถานนะพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะแล้วก็มาในส่วนของแท็บเล็ตเรานะครับกดปัดล,ลงมาได้เลยนะท่านผู้ชมนะปัดลงมาเสร็จปึบก็ไปเลือกที่คําว่าบลูทูธนะตรงนี้นะครับเลือกไปฟืบ กดค้างไว้นะเมื่อเปิดมาแล้วนะครับมันจะขึ้นมานะตรงชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับพยายามหาคําว่า Bt 5.2เมาส์แล้วก็บูชู t เมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับเลือก Bt 5.2เมาส์ที่เป็นรูปเมาส์ก่อนนะครับอืมกดติ๊กขึ้นมาแล้วก็กดจับคู่แล้วก็อนุญ,ญาตสิทธิ์ไปนะฮะส่วนต่อมาก็เป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะกดติ๊กขึ้นมา แล้วก,กดจับคู่นะครับนี่นะครับมันจะทําการเชื่อมต่อทั้งในส่วนของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูนะจากนั้นนะครับให้เรานะครับใช้เมาส์ได้เลยนะท่านผู้ชมนะในการเข้าเกมนะแนะนํานะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้เมาส์นะครับในการเล่นเจ้าตัวเกมโรบอทบล็อกฟุตนะนี่พยายามใส่เมาส์วไว้นะแล้วก็เข้าเจ้าตัวเกมโรบอทนะฟึบใส่เมาส์วไว้นะครับใส่เมาส์วไว้นะย้ําว่าต้องใส่เมาส์วไว้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของอบล็อกฟุตของเรานะครับกดไปปุ๊บแล้วก็ใส่เมาส์ไว้เรื่ออยยยๆเล่่างี ต้องใส่เมาส์ไว้นะท่านผู้ชมนะนี่ใส่เมาส์ไว้เรื่อยๆอ่าเมื่อเข้ามานะนะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปปรับตั้งกันก่อนนะขั้นแรกนะครับให้ใช้มือเรานะไปที่ในส่วนของมุมบนไซายมือหรือว่าตั้งค่านะครับนี่กดติ๊กไปเลยนะครับรูปโลบอกนะปึ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ไปในส่วนของเซตติ n งนะฮะอ่าจากนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นในส่วนของชิปล็อกสวิตช์อยู่ เมนูบนสุดเลยนะครับให้เราทำการกดชิปล็อกสวิตไปที่ on นะนี่ตัวนี้เป็น on นอย่างนี้เลยนะครับนี่ on นะให้เป็นอนไว้เห็นไหมคําว่า on แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ camera sensitivity นะตรงนี้นะครับให้ปรับสุดเลยนะกดบวกไม้สุดนี่บวกไม้สุดเป็นบวก4นะฮะอ่าจากนั้นนะครับก็ใช้เมาส์นะครับกด resume ออกมาได้เลยนะครับอืมฟืบนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะ,ะเราสามารถเดินได้แล้วนะท่านผู้ชมเดินได้แล้วนะฮะ ว้าวเห็นไหมเดินได้ปกติเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะกดปิดเมาส์ได้นะเปิดปิดเมาส์คือการกดชิปนะนี่กดชิป่อเปิดปิดเมาส์อย่างนี้ได้เลยววยังแหลมคนดูเห็นไหมเวลาเราจะกดสกิลอะไรนะครับเราก็กดปิดเมาส์ก่อนนะครับอืมแล้วก็เดินไปนะครับใช้งานเมาส์ได้ปกติเลยนะนี่เห็นไหมโอ้หันซ้ายหันขวาได้นะฮะเราสามารถต่อยได้นะต่อยก็กดคิก อ่าต้องร่องเลือกในส่วนของไอทมด้านล่างก่อนครับเราสามารถที่จะเลือกไอทมต่างๆได้นะโดยการกดเจ้าตัวปุ่มตัวหนอนเห็นไหมนี่กดปุ่มตัวหนอนปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเอาละว่าเราจะเลือกแบบไหนเราสามารถกดชิปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้เมาส์ก็ได้นะครับหรือกดชิปปิดก็ได้นี่กดชิปปิดไปนะแล้วกดปุ่มปิดปิดปุ่มตัวหนอนนะกดเลข1หนึ่งเล็กสองเลข3สามเพื่อใช้อาวุธนะ นี่แถบบนนะั 1, 2, 3, ้นหนึ่งสองสามเพอใช้อาวุธนะครับหลายคนถามพี่ใช้สกิลยังไงนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับปุ่มล่างขวามือนะสมมติว่าเลือกหมัดปกติเนี่ยใช้สกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลเซตเนาะเห็นไหมเออเห็นไหมมันก็จะพุ่งไปต่อยสกิลผลพิศานะครับก็จะกดเซตเหมือนกันนะครับมันจะมีเซตเลเวลหนึ่งแล้วก็เลเวลยี่สิบเลเวลห้าสิบเลเวลสิบอะไรพวกนี้นะมันจะมีบอกอยู่นะครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่ากดอเซต X C F อะไรอย่างงี้นะฮะนี่พี่ก็จะกดใช้ผลพิศานะโดยการกดเซตนี่เป็นไงงนนะะใช้้าไดครับ ดาบคาตนานะลองดาบคาตนะบ้างนะกด Z เพื่อที่จะใช้ดาบฟุ้งเห็นไหมฟุ้งได้นะครับอ่อยังโหดอย่างตึงนะฮะแล้วเราจะยกเลิกปกติแล้วก็กดอ,อาวุธออกอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมกร,ก,รนะกระโดดกดสป a c บาร์นะกระโดดสปบาร์นะครับอ่าแล้วถ้าเราต้องการที่จะเดดนะให้กดกดในส่วนของ Q นะครับท่านผู้ชมนะปุ่มคิวนะบนคีย์บอร์ดคิวเห็นไหมอ่ายังโหดอย่างตีย่งตึงนะฮะ อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าเราต้องการที่จะเดินช้าๆเราก็กดคอนทรลก็ได้นะกดคอนทรลนี่เห็นมันอยู่นี้ปุ่มคอนทรลปุ๊บมันก็จะเป็นการเดินสล์สล์เท่ๆนะครับอ่าทีนี้เราจะลองไปบวกกันดูนะฮะว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับอ่าดูนะเข้ามาหาลิงแนละ้วบกดเลข2เพื่อใช้ผลพิษศาสแม็ดดูมโคโรดเกิดตรึงเลือดลดด้วยปุ๊บเปลี่ยนเป็นดาบครับฟ,ฟันฟันสไลด์ลบครับอย่างรออย่างเท่ฟันดาบชงเชงนี่กดรอกดเทมาสแมสดแสลม นี่เป็นไงล่ะตุยเย่ยไปดีครับว่าใช้งานได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับการเล่นเจ้าตัวโรบอคบล็อก o o ตด้วยเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะอันนี้แนะนำนะครับใช้งานได้ดีจริงๆนะฮะมีข้อแนะนําอย่างนึงนะครับใครที่ซื้อไปใช้บนในส่วนของ iOS นี่ใช้งานไม่ได้นะจะใช้ใงานได้แค่ Android ที่เป็นเวอร์ชั่น10ขึ้นไปนะอย่างเช่น 10, 11, 12, 13นะท่านผู้ชมนะสามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Android เวอร์ชัน 10, 11, 12, 13นะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ซื้อไปนะฮะก็ต้องเป็นในส่วนของ CPU ที่เป็น s p d r d g o n นะ,ะถึงจะแนะนำนะครับแล้วบั๊กมันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะส่วน CPU รื่นอื่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของ d i m m n s i t y y h l l o Media t e k e x y n o s คิลินยูนิซ็อกพวกนี้นะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะนะอาจจะมีบั๊กนะอันนี้แล้วแต่บางรุ่นนะครับเท่าที่ผมลองมานะท่านผู้ชมนะในส่วนของซัมซุงนี่จะเสถียรที่สุดนะครับมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Exynos นนะฮะ หรือว่าในส่วนของ Unisoc อหรือว่าในส่วนของ s n a p d r ด g ากนะเพราะว่าแท็บเล็ตของผมนี่เป็น s n a p d r ด g ากนะครับก็คือแท็บเล็ตซัมซุง g a เล็กซี่แท็นะจะเป็นในส่วนของ CPU s n a p d r a g o ด8าก้อนะครับตัวนี้จะลื่นมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่เคยมีปัญหาเลยในการต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับใช้งานได้จริงนะแล้วก็ไม่ต้องต่อแอปอะไรเพิ่มด้วยนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะฮะ ส่วนใครนะครับต้องการสั่งซื้อนะครับก็ซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะฮะหรือว่ากดไปที่ตะกร้าสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับกดสั่งซื้อกันได้นะสำหรับวันนี้พี่โคออตัวเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า